เปิดศึกรอบใหม่ที่หนักหน่วงรุนแรงครับระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลลาห์ซึ่งไปประจำการอยู่ที่เลบานอนทางเหนือถือว่าเป็นการแลกหมัดกันครั้งใหญ่ถล่มกันด้วยขีปนาวุธด้วยจรวดด้วยโดรนทั้งสองฝ่ายและชัดเจนนะครับว่าแรงที่สุดใน10เดือนตั้งแต่เปิดศึกมาเมื่อฮามาสบุกเข้าไปในอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมากลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านที่มีพรรคพวกมาคอยเสริมกำลังของอิหร่านฉะนั้นตอนนี้อิสราเอลเจอทั้งศึกด้านเหนือคือฮิซบอลลาห์ศึกตะวันตกคือในฉนวนกาซาฮามาสทางใต้ที่เยเมนมีกลุ่มฮูติและทางตะวันออกคืออิรักในอิรักนั้นมีกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพรรคพวกของอิหร่านจำนวนไม่น้อยอเมริกาส่งกองเรือใหญ่เข้าไปประกบเพื่อจะช่วยอิสราเอลแต่ยังไม่เปิดศึกทางทะเลอย่างที่เกรงกลัวกันเอาเป็นว่าการเปิดศึกเมื่อวานนี้ส่งสัญญาณใหม่ส่งสัญญาณว่าจะเป็นการขยายวงของสงครามหนักหน่วงขึ้นนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่าการเปิดศึกรอบใหม่เมื่อวานนี้ถือเป็นจุดแรกเริ่มเท่านั้นขณะที่ฝั่งฮิซบอลลาห์ก็บอกว่านี่เป็นเฟสหนึ่งเท่านั้นเช่นเดียวกันแปลว่าทั้งสองฝ่ายจะเรียกว่าข่มขู่หรือจะเรียกว่าเป็นการส่งคำเตือนก็ตามแต่บรรยากาศทำให้เห็นว่าจากนี้ไปความตึงเครียดจะไม่ลดน้อยถอยลงมีแต่ว่ายุทธศาสตร์สมรภูมิจะขยายวงกว้างขึ้นเท่านั้น10เดือนที่ผ่านมาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นการเจรจาระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเพื่อจะหยุดยิงเพื่อที่จะปล่อยเฉลยศึกและตัวประกันรอบใหม่ไม่เกิดขึ้นครับดังนั้นประเทศไทยเราก็ยังต้องรอต่อไปเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเราเชื่อว่ายังมีคนไทยที่เป็นตัวประกันอยู่ไม่ต่ำกว่า6คนความรุนแรงรอบใหม่ระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนตรงชายแดนทำให้กลัวว่าสงครามจะกลายเป็นสงครามภูมิภาคของตะวันออกกลางไปได้กระทรวงกลาโหมอิสราเอลบอกว่ามีการส่งฝูงบินไม่ต่ำกว่า100ลำถล่มโจมตีเป้าหมายของฮิซบอลลาห์ในเลบานอนไม่น้อยกว่า270เป้าหมายและก็อ้างว่า 90%เป็นจรวดพิกัดสั้นและมุ่งลงไปณบริเวณทางเหนือนี่เขามองว่าเขาสกัดได้นะครับไอ้100เครื่องบินรบเนี่ยสามารถที่จะสกัดกั้น 90% ของสิ่งที่ฝั่งฮิซบอลลาห์พุ่งมาต่างฝ่ายต่างมีข่าวกรองแม่นยำครับต่างฝ่ายต่างรู้ว่าเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเช่นไรโดยเฉพาะอิสราเอลอ้างว่ารู้ว่าฮิซบอลลาห์มีฐานยิงจรวดที่ใส่อิสราเอลมาตลอดอยู่ที่ไหนฉะนั้นพุ่งเป้าไปตรงนั้นฮิซบอลลาห์นั้นต้องเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีพลังการสู้รบใหญ่ที่สุดของอิหร่านฮิซบอลลาห์ปฏิเสธสิ่งที่อิสราเอลอ้างที่บอกว่าฐานยิงจรวดหลายพันแห่งของตนนั้นถูกอิสราเอลทำลายบอกว่าไม่จริงตรงกันข้ามอิสราเอลสามารถทำลายฐานที่มั่นศูนย์รวมกองกำลังและที่ตั้งของอาวุธของอิสราเอลจำนวนไม่น้อยตรงชายแดนและประกาศด้วยว่าปฏิบัติการรอบแรกเมื่อวานนี้ของอิสราเอลนั้นประสบความสำเร็จภารกิจได้รับผลตามที่ต้องการนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลเรียกประชุมครม.สงครามด่วนและบอกว่าการถล่มโจมตีเมื่อวานนี้ไม่ใช่เป็นคำสุดท้ายในการเปิดศึกรอบใหม่ฝั่งโน้นบอกเฟสหนึ่งฝั่งนี้บอกไม่ใช่เป็นประโยคสุดท้ายแปลว่าทั้งสองฝ่ายยังเตรียมเปิดศึกต่อไปครับเสียชีวิตไม่มากแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตมากกว่าตน
ั่งโน้นบอกว่าตาย3ฝั่งนี้บอกว่ายอมรับว่าทหารตาย1แต่ว่าไม่สำคัญเท่ากับว่าการเปิดศึกครั้งนี้ทั้งฝ่ายมหาอำนาจอย่างอเมริกาเตรียมการสู้รบอย่างไรทั้งฝ่ายรัสเซียซึ่งสนับสนุนฝ่ายอิหร่านนั้นมองว่านี่จะเป็นการเปิดศึกในบริบทที่จะดึงเอามหาอำนาจเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามาผัวพันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรสงครามตะวันออกกลางที่ดูเหมือนว่าจะร้อนแรงขึ้นหยุดพักหนึ่งและจ้องตากันเปิดหน้าชกกันอิหร่านไม่ขวยเขินไม่ปิดบังอำพรางต่อไปว่าสนับสนุนกลุ่มเหล่านี้อิสราเอลบอกว่าตราบที่ยังไม่ปราบกาซาสิ้นเสียหนามและไม่จัดการเอชโบลอทางเหนืออิสราเอลก็ไม่มีวันที่จะหยุดยั้งการวางแผนเตรียมสู้รบตลอดเวลานี่คือ10 เดือนหลังจากเหตุการณ์7 ตุลาเรายังเห็นความร้อนแรงต่อเนื่องครับ